ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดาเป็นแค่คนที่ชอบอ่านดวงดวงรายวันประจำวันที่30เมษายน2565คนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีงานจะสำเร็จดีได้ด้วยการเปิดรับเงินทองยังไม่สามารถใช้จ่ายได้เต็มที่ความรักเหมือนไม่รักกันคนที่เกิดวันจันทร์ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์งานจะใช้วิธีไหนไม่สำคัญเท่าความสำเร็จหรือล้มเหลวเงินทองหมุนกันจนเหนื่อยความรักหลอกล่อกันไม่จบคนที่เกิดวันอังคารอย่ามองแค่ปลายทางยังมีความสุขให้เก็บเกี่ยวอีกมากงานทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดก็พอเงินทองไม่ขัดสนความรักไม่ชัดเจนคนที่เกิดวันพุธจริงจังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะสำเร็จดีงามงานสิ่งที่อดทนทุ่มเทมาจะสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาความรักสมดังฤทัยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าดีอย่าได้พลาดทำทีเหลวงานมีปัญหาใต้พรมอีกมากมายให้แก้ไขเงินทองหมุนคล่องมือความรักดูดีในสายตาผู้อื่นแต่ไม่ใช่ตัวเราคนที่เกิดวันศุกร์อะไรที่ดูดีมากๆมักทำให้เราประมาทได้งานมาดีแล้วอย่าได้ประมาทหลงตนเงินทองคล่องมือเข้าออกความรักมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่คนที่เกิดวันเสาร์คิดว่าทำดีแล้วยังไม่พอต้องทุ่มเทอีกจึงจะสำเร็จงานสำเร็จแล้วค่อยต่อยอดอย่ามัวนั่งพักเงินทองไหลมาเทมาดีความรักดูดีมีราคาจบไปแล้วนะคะกับดวงรายวันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างมงายกันนะ